สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับความรักและคู่ชีวิตเปรียบเสมือนเป็นปริศนาธรรมนะครับเพราะคนเราวันหนึ่งรักกันมากพอเวลาผ่านไปความรักความรู้สึกที่ดีที่เคยมีให้กันกลับหายไปซะอย่างนั้นบางคู่จบกันได้ดีนะครับแต่บางคู่เจ็บแต่จบและบางคู่ก็จบด้วยน้ำตาเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าตอนจบของความรักและคู่ชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรแต่หนทางที่ดีที่สุดควรดึงสติเอาไว้ให้มากๆนะครับและรู้ตัวอยู่เสมอว่าทุกเรื่องราวและความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งสมมติที่เกิดขึ้นจากจริตในใจของเราเองพร้อมกับเตรียมตัวเอาไว้ว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งคุณเดินมาสุดทางแล้วมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ปลายทางของความรักนั้นอย่างไรบ้างเหมือนกับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้นะครับในวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ปลายทางของความรักเมื่อเริ่มกันที่1ขอให้มั่นใจว่าคุณทำดีที่สุดแล้วก่อนเอ่ยคำอำลาหลายคู่เลิกกันไปก็ยังงงๆนะครับพร้อมกับมีคำถามในตัวเองว่านี่เราพยายามรักษาความรักเอาไว้หรือเปล่าถ้าคุณยังติดค้างอยู่แบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สอนใจคุณเวลาต่อมาก็คือจงทำให้ดีที่สุดต่อความสัมพันธ์นะครับและพยายามใช้ความรักที่มีกอบกู้ความรู้สึกของกันและกันให้มากที่สุดแต่ถ้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างมันยังไม่ดีขึ้นและคุณก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเดินต่อไปอย่างไรก็ขอให้เข้าสู่การอำลาซึ่งคุณเองจะไม่เสียใจมากเกินไปเพราะคุณได้ทำดีที่สุดแล้วนะครับ 2. เมื่อคิดจะเลิกราจงใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์มีหลายๆคู่นะครับที่สาดอารมณ์ใส่เข้าหากันจากนั้นจะต่อด้วยการบอกลาเป็นการบอกลาที่ต่างฝ่ายต่างก็เสียใจจะดีกว่าไหมนะครับที่ใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ในกรณีแบบนี้เมื่อความรักมาถึงวันหมดอายุแล้วคุณเองก็คิดว่าไปต่อไม่ได้จริงๆจงหาเหตุผลที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้และถ้าคุณต้องเลิกกับคนที่คุณรักเพียงเพราะคำพูดหรือว่าแรงกดดันจากครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงจงอย่าได้บอกเลิกใครเพราะเหตุผลแบบนี้เป็นอันขาดนะครับและคุณก็ไม่ควรก่อความรักก้อนนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณต้องการเลิกเพราะทัศนคติในการใช้ชีวิตไม่ตรงกันคุณถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่เขาหรือว่าเธอคอยแต่จะเป็นภาระให้กับคุณและคุณมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าการใช้ชีวิตร่วมกันจะมีความลงตัวหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็จงให้โอกาสตัวเองนะครับแล้วก็ให้โอกาสคู่ของคุณด้วยในการหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่น่าจะเหมาะสมและลงตัวกว่าที่เป็นอยู่ 3. อย่าหายไปจากชีวิตใครเฉยๆเมื่อจากกันต้องรู้จักเผชิญหน้านะครับถ้าคุณต้องการจบความสัมพันธ์ที่มีรอยยิ้มมากกว่าคราบน้ำตาคุณก็ไม่จำเป็นต้องหายไปจากชีวิตใครแบบไม่บอกไม่กล่าวการจบความสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยกันให้รู้เรื่องเป็นหนทางที่ดีกว่านะครับจะหายจากเขาหรือว่าเธอไปโดยไม่พูดจากันสักคำเพียงเพราะไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเสียใจหรือว่าตัวคุณเองทำใจไม่ได้คนเรานะครับแม้จะไม่เหลือความรักแล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดต่อกันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้สำหรับวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ปลายทางของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ